ภิกษุสงฆ์องค์เนนคุตนโคองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้ซาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าอาวาสวัดป่าตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการในภาคเช้าวันนี้วันอาทิตย์วันที่9เดือนเมษเดือนพฤษภาคม2564รายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้าได้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาแห่งวันหนึ่งแล้วดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอาตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคิรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่นำรายการนี้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา6โมงถึง7โมงวันนี้ได้เข้ามาสู่รายการนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีทุกเครือข่ายที่ได้นำรายการนี้ออกอากาศหรือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละที่แต่ละฟังธรรมะอย่างเจ้าตั้งแต่6โมงถึง7โมงนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างที่บอกเป็นประจำชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆวันเวลาได้หมดไปศรัทธาสาธุชนคงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเวลานั้นมีความจำเป็นต่อชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้เวลามีความสำคัญอย่างยิ่งเวลาที่มีอยู่นั้นเป็นเวลาที่มีค่าสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็คงจะใช้เวลาอันมีค่าของตัวเก่านั้นไปท่ามกลางที่หมดไปเวลาหมดไปแล้วอย่างที่บอกไปตลอดว่าเราไม่สามารถจะเรียกร้องคืนมาได้เมื่อเราบ่สามารถเรียกร้องเวลาพลิกคืนมาได้เนี่ยจะได้เวลาที่เราจะต้องใช้ที่หลงเหลือนี้ไปได้เวลานั้นอาจจะมาเท่ากันนะของชีวิตที่ได้มาบางคนอาจจะได้10ปี20ปีเป็นต้นบางคนได้50ปีบางคนก็ได้100ปี70ปี60ปีอีเป็นต้นศรัทธาหลังจากนั้นก็หมดเวลาที่จะได้อยู่ในโลกนี้นี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเป็นแบบนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเมื่อเวลานั้นได้หมดลงไปแล้วทุกคนก็ปฏิเสธมาได้ทุกคนก็ปฏิเสธมาได้ว่าจะต้องจากโลกนี้ไปแต่เวลาที่เหลืออยู่นี้ทุกคนจะต้องใช้เวลาให้มีกล้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ใช้เวลามีกล้าให้เกิดขึ้นประโยชน์กับตัวเก่าให้มีกล้ากับตัวเก่าและผู้อื่นนั้นจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจต้องอาศัยปัญญาที่เกิดขึ้นกับตัวเก่าถึงจะใช้เวลาที่มีอยู่นั้นคือมีกล้าที่สุดเมื่อภายบ่มีพญาปัญญาเต้าที่ควรนั้นยากแก่การจะใช้เวลาคือมีกล้าศรัทธาจะหันได้ชัดเจนว่าถึงวันนี้ยิ่งเหตุการณ์ต่างๆได้ผ่านไปของชีวิตได้หมดลงไปนั้นทุกคนจะหันย้อนมองพลิกไปถอยหลังไปว่าเมื่อเวลาที่เราได้ใช้มาตลอดตั้งแต่เกิดมาอยู่จนรอดถึงปัจจุบันตอนนี้อายุเราได้เท่าใดแต่เวลาที่เราใช้เหล่านั้นที่หมดไปแล้วเราบ่สามารถที่จะห้องพลิกคืนมาได้สถาลองคืดพอเตอร์นี่เวลาที่หมดไปแล้วยากแก่การจะห้องพลิกคืนมาสถาแต่ภายพ้องที่จะรู้ได้ว่าเวลาที่เหลืออยู่ต่อไปข้างหน้าที่เราจะต้องดำเนินชีวิตไปนั้นเหลือแห่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนกี่ปีภายพ้องจะรู้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบ่มีภายที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าเวลาของเฮานั้นเหลือเท่าใดยากแก่การจะเดาได้นักศรัทธาเพราะฉะนั้นตอนที่เวลาที่มีอยู่นี้เท่าอันที่มีกล้าสำหรับทุกคนแต่เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นหมด
สิทธิ์ที่จะฮ้องปี้ขึ้นมาแล้วหมดสิทธิ์ที่จะแก้ไขได้ยากแก่การที่จะเอามาแก้ไขแต่การแก้ไขให้ดีที่สุดนั่นคือแก้ปัจจุบันนี้ว่าแต่ละวันของวันคืนที่หมดไปนี่เราควรจะทำอย่างไรพ่อเพื่อมีกล้ากับตัวเก่าที่สุดจะดาสาธุชนทำผู้ฟังเวลาที่มีกล้านั้นมีความจำเป็นเวลาที่มีกล้าคือทุกคนต้องใช้เวลาตั้งแต่ตะวันทอแสงมาแล้วอย่างวันนี้เป็นต้นสักกรรมหนึ่งพระอาทิตย์ก็จะทอแสงลงมาแล้วเป็นเครื่องบ่งบอกของความมีโชคดีของทุกชีวิตที่จะใช้เวลาที่ปรากฏคือกับตัวเก่าอยู่ในขณะนี้ว่าจะใช้เป็นจะได้พ่องเพื่อมีประโยชน์กับตัวเก่าและผู้อื่นเพื่อสร้างคุณงามความดีกะเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเก่าและผู้อื่นกะเพื่อสร้างเสริมคุณความดีกับในสังคมในโลกนี้สังคมที่เราอยู่รอบข้างเราคนดีสิ่งแวดล้อมต่างๆล้วนอาศัยทุกชีวิตที่กำลังดำเนินไปนี้ถ้าแต่ละชีวิตดำเนินไปถูกต้องดีงามแล้วสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขสังคมก็น่าอยู่สังคมนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเชิดชูดูแลรักษาบ่ว่าตัวเก่าและผู้อื่นจะต้องอิงอาศัยสังคมโดยการทั้งนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แต่ละที่แต่ละแห่งควรอย่างยิ่งจะต้องใช้เวลามาพิจารณาเวลานี้หลายคนอาจจะเหลือเวลาน้อยลงไปทุกวันทุกวันบางคนก็นับถอยหลังไปแล้วพอใจเวลามาเมื่อนานบางคนอาจจะภาคภูมิใจกับเวลาที่ได้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยข้านี้ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาเพื่อมีกล้าและมีการฮึดการรักษาศีลภาวนามาโดยตลอดการคืดแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเพราะนึกถึงคุณความดีตัวเก่าที่ได้ทำไว้คือเป็นอนุสติกับตัวเก่าการนึกนี้จะทำให้จิตใจของตัวเก่าชุ่มชื่นชุ่มเย็นจากการเวลาที่ผ่านไปแล้วแต่เวลาที่ผ่านไปแล้วอทรงคุณค่าของแต่ละชีวิตที่ได้ผ่านไปแล้วนำมาพิจารณาย้อนพิจารณามาเปิ้งกว่าแต่ถ้าภายพ่องที่ยังได้ทำเวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นคือมีก้าจงทำเวลาที่เหลืออยู่นี้คือมีก้ากับตัวเก่าเพื่อมีกล้ากับคนอื่นเพื่อมีกล้ากับสังคมเพื่อมีกล้ากับแผ่นดินศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าใครสามารถทําได้แบบนี้ประเทศชาติเป็นที่น่าอยู่ประเทศชาติเป็นที่น่าพึงพอใจว่าพลเมืองในประเทศก็ดีประชาชนก็ดีทุกคนในโลกนี้ก็ดีนี่ล้วนแต่นะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติด้วยเวลาอันมีค่าเวลานั้นมันจะผ่านไปเรื่อยๆประเทศชาตินี้ต้องอิงอาศัยทุกชีวิตในโลกนี้ต้องอาศัยทุกชีวิตของประเทศนั้นๆที่จะยังความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องใช้เวลาให้เหมาะสมเปิงควรเพื่อมีค่าก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจนั่นก็คือตัวปัญญาที่จะเกิดขึ้นในห้วงหัวใจของญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหรือคนใดบ่ได้ฟังก็ตามถ้าคนนั้นมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจสามารถใช้ชีวิตดำเนินไปถูกต้องตามครรลองของธรรมตามศีลตามธรรมนะเข้ากับผมอาตมาภาพคิดว่านะความสุขความเรียบร้อยความดีงามของสังคมของประเทศชาตินั้นย่อมเกิดขึ้นเป็นความหวังของทุกคนที่ต้องการหันประเทศชาติมีความราบเรียบมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองมีความปลอดภัยมีความเรียบร้อยดีงามนั้นเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละที่แต่ละแห่งที่ฟังธรรมะอยู่ในพื้นที่ต่างๆทุกคนก็จะต้องช่วยกันใช้เวลาคือเป็นประโยชน์ที่เพราะว่าเวลาทุกคนได้มาเท่าเดียวกันนั่นคือเวลาตอนเช้าพดแผ่วค่ำ
เมื่อคืนแถมตื่นวัดเสาร์4 ชั่วโมงนั้นได้เท่าเดียวกันอันนี้คือได้แต่ละวันนั้นได้เท่าเดียวกันแต่ระยะเวลานั้นบ่เท่ากันคืออายุคนบ่เท่ากันบางคนอายุน้อยบางคนอายุนักบางคนอายุพอดีแล้วสุดแท้แต่บุญกรรมที่ได้ตกแต่งที่ได้สร้างมาไว้มีคนมาถามท่านอาจารย์บุญกรรมเหล่านี้ไผ่ตกแต่งคือเฮาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไผ่ตกแต่งคือเฮาดีงามไผ่ตกแต่งคือเฮาชั่วไผ่ตกแต่งคือเฮาดีมีคนทํามาอีกก็มีเหมือนกันเลยบอกว่าเออศรัทธาเรื่องความชั่วความดีความงามหรือว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ส่งผลให้เราได้มาเป็นมนุษย์นี้ที่ส่งผลให้เราดำเนินชีวิตได้เกิดมาพบปะสิ่งต่างๆและพบเจอสิ่งต่างๆก็ดีล้วนแต่คนอื่นทําเพื่อเรานั้นบ่มีล้วนแต่ตัวเก่าท่านนั่นที่ทําเพื่อกับตัวเก่าในอดีตชาติอันยาวไกลนับถอยหลังไปบ่มีที่สิ้นสุดหาจุดหมายปลายทางบ่ได้ถ้าถอยหลังไปว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดชีวิตนี้ยากแก่การจะถอยหลังไปได้ในอนาคตเหมือนกันจะไปแห่งสักกี่ชาติกี่ร้อยกี่หมื่นชาติไปจะไปฮู้ว่าสามารถจะฮู้ได้เพราะฉะนั้นเอาปัจจุบันเป็นเกณฑ์เอาปัจจุบันเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะทําความดีความชั่วอยู่ที่นี่ถ้าเมื่อใดเราทําความชั่วชาติอาจจะยาวกายไปเรื่อยๆในวัฏฏะสงสารเวียนวนไปมาอยู่แบบนี้บ่มีที่สิ้นสุดจับต้นชนไปมาถูกแต่ถ้าเราทําความดีตลอดเวลาพอกพูนความดีไปเรื่อยๆกับการใช้เวลาที่มีค่าเพราะฉะนั้นชาติที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปไม่ต้องมาทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้หรือภพใดภูมิใดด้วยการสร้างความดีต้องอาศัยปัญญาทำความดีบางทีเขานึกว่าทำดีแล้วแต่บางเตื้อดีบ่เพียงพอเตื้อดีนั้นจะต้องดีเพื่อต่อเก่าและผู้อื่นดีนั้นจะต้องบ่เดือดร้อนต่อเก่าและผู้อื่น